คุณครูเขียนว่าแล้วอย่างเดียวก็ได้นะครับ color ในที่นี่ไม่ได้แปลว่าสีนะครับแปลว่าระบายสีลูกเป็นคํากริยานะครับนะและแล้วก็ให้เรียนต่อในหน้าที่23นะครับกับการเฉลยแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นป.5นะครับชื่อหนังสือว่า Cello 5ซึ่งเป็นส่วนของแบบฝึกหัดนะครับวันนี้มาเรียนนะครับอย่าคิดว่ามาดูเฉลยซะทีเดียวนะครับมาเรียนไปพร้อมๆกับช่วยนะครับช่วยนักเรียนในการทำแบบฝึกหัดนะครับคำสั่งที่2บอกว่า draw นะครับเดี๋ยวคุณครูทำให้ใหญ่นิดหนึ่งนะครับนักเรียนจะได้เห็นชัดเจนนะครับเห็นคำศัพท์ชัดเจนจะได้แปลกันง่ายๆนะครับ draw แปลว่าวาดนะลูก paste นะครับ paste แปลว่าวางนะครับนะแปลว่าวางเช่นในคอมพิวเตอร์นะครับเราจะเจอบ่อย copy และ paste นะครับวางอะไรครับวางรูปภาพนะครับก็คือนำรูปภาพมาวางนะครับมาแปะติดไว้นั่นเองนะครับภาพของใครครับของเพื่อนนะครับภาพเดียวนะโทษทีครับไม่ใช่ของเพื่อนๆของเพื่อนเป็นภาพเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆนี่หลายคนก็ไม่ได้เติม S นะครับตรงนี้ไม่ได้เติม S ก็เพื่อนคนเดียวรูปเดียวนะครับยัวของคุณ and และ write เขียน about เกี่ยวกับ him หรือ her ครับของเขาหรือของผู้หญิงถ้าภาพผู้ชายก็เรียก him นะครับถ้าผู้หญิงก็ her ก็คือเขียนรายละเอียดนะครับนะเขียนรายละเอียดของหล่อนหรือว่าของขอผู้ชาย then นะครับแปลว่าหลังจากนั้นหรือแปลว่าแล้วนะครับคุณครูเขียนว่าแล้วอย่างเดียวก็ได้นะครับ color ในที่นี่ไม่ได้แปลว่าสีนะครับแปลว่าระบายสีลูกเป็นคํากริยานะครับนะแล้วก็ให้ระบายสีอะไรครับระบายสีรูปภาพนั่นแหละนะครับคุณครูก็เลยวาดขึ้นมานี่คุณครูวาดภาพสวยมากเลยมองไม่ออกนะครับว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงนะครับกลัวดูไม่ออกว่าหญิงหรือชายอ้าวทีนี้มาดูข้อมูลกันนะครับข้อมูลนะครับถ้านี่คุณครูสมมตินะครับนะว่าภาพนี้เป็นผู้หญิงก็เขียนว่า her name is นะครับตัด his ออกเหลือแต่ her นะครับ her name is ดาราเอาเป็นว่าให้หล่อนชื่อว่าดาราก็ได้กันนะครับ she is นะครับ11 years old นี่คุณครูสมมตินะนักเรียนไม่ต้องลอกตามคุณครูนะสมมตินักเรียนจะใส่อายุเท่าไหร่ก็ได้นะครับ she is 125นะครับ centimeter tall นะครับเวลาอ่านว่า centimeter tall นะครับอย่าอ่าน cm นะครับนะ she wears นะครับกริยาเติม s นะครับประธานวิกรพจน์บทที่3 30 กิโลกรัมนะครับต้องมี s นะครับเพราะมากกว่า1กิโลกรัม she has wavy hair นะครับผมหยิกนะครับนะ wavy hair ผมหยิกคุณครูวาดนะเอาเป็นว่านี่คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างของหน้าที่23แป๊บเดียวครับนะไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยเดี๋ยวไปดูรูปกันนิดหนึ่งนะครับ คุณครูนี่วาดภาพไม่เป็นเลยนะนักเรียนนะนี่วาดได้แค่นี้แหละนะครับคนที่วาดภาพเก่งนี่ถือว่าสุดยอดเลยโอเคเป็นนั้นว่าจบหน้าที่23ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบใจลูกๆทุกคนที่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องครูนัน Channel นะครับขอบคุณครับ All right. Okay.